ครับวันนี้ก็ถือว่าวันนี้เราก็เริ่มสตาร์ทกันได้อย่างดีนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะทำประตูได้เยอะมากแต่ว่าวันนี้เราก็ทำไม่ได้แล้วก็ลูกที่เราเสียไปก่อนนะครับ 1-0 นะครับก็เกือบจะทำได้ในครึ่งแรกที่จะตามตีเสมอได้นะครับในครึ่งหลังเราสตาร์ทมาโดนเป็น 2-0 นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นงานลำบากแล้วนะครับซึ่งแต่เราก็ยังไม่ท้อนะครับเราก็ทำได้2-1นะครับจนมาจังหวะที่เราต้องเปิดเกมรุกนะครับก็ต้องบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้แต้มจริงๆนะครับแล้วก็เราก็เสียประตูไปนะครับก็วันนี้เราก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็วันนี้แฟนคลับทุกคนก็น่ารักมากนะครับหลังจากที่ในครึ่งแรกเราอาจจะมีการที่อารมณ์เสียกับผู้ตัดสินนะครับแต่วันนี้ต้องยกย่องสปิริตของคนเชียงรายทุกคนที่อยู่ในสนามว่าทุกคนควบคุมอารมณ์ได้ดีมากแล้วก็สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของความเป็นคนเชียงรายนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องแสดงให้คนทั้งประเทศได้เห็นก็คือการที่เราต้องต่อสู้นะครับตอนนี้เราเหลืออีก10เกมนะครับ10เกมแบ่งเป็นเกมในบ้าน5เกมนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ออกนอกบ้านอีก5เกมนะครับวันนี้อาจจะพูดยาวหน่อยนะครับเกมต่อไปเราเจอกับเพื่อนตำรวจนะครับซึ่งในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถชนะเขาได้นะครับเกมนี้เพราะฉะนั้นเกมนี้เราต้องตั้งเป้าที่จะต้องเก็บ3แต้มเท่านั้นนะครับเกมต่อไปหลังจากเพื่อนตำรวจก็คือปาทูนะครับปาทูเป็นทีมที่เราต้องพยายามที่จะต้องชนะให้ได้นะครับซึ่งในปีที่แล้วนะครับเราไปเล่นนอกบ้านเราสามารถชนะเขาได้ 4-1 นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับผมคิดว่าเราจะต้องพยายามตั้งเป้าให้ได้3แต้มนะครับเพื่อจะลดช่องว่างคะแนนมาให้ได้นะครับหลังจากปาทูเราไปเจอ BG นี่เรายังไม่เคยเก็บแต้มเขาได้นะครับในบ้านในตลอดที่เราเล่นไทยลีกที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในเกมนี้อย่างน้อยเราต้องหวัง1แต้มให้ได้นะครับต่อไปเราเจอโอสถในบ้านเราชนะโอสถมานะครับเราสามารถชนะโอสถได้ในบ้านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกมนี้เราต้องตั้งเป้าไว้3แต้มนะครับต่อจากนั้นก็คือเจอ BEC เราไม่เคยเก็บแต้มเขาได้นอกบ้านเลยเพราะฉะนั้นเกมเจอกับ BEC เราก็ต้องตั้งเป้าให้ได้นะครับ1แต้มอย่างน้อยๆ1แต้มให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะไปเจออาร์มี่ในบ้านชนะกับอาร์มี่นี่ลำบากมากแต่เราต้องลบสถิติให้ได้เหมือนกับวันนี้ที่เมืองทองนะครับเขาสามารถที่จะมาชนะเราในบ้านได้เพราะฉะนั้นวันนี้วันที่จะเจอกับอาร์มี่เราต้องทำให้ได้นะครับ3แต้มต่อไปเราเจอชลบุรีนอกบ้านยังไม่เคยเก็บแต้มได้ต้องทำให้ได้นะครับเจอกับราชบุรีคีหลักเหมือนกันนะครับทีมหนีตกชั้นเหมือนกันเราต้องเก็บ3แต้มให้ได้ในบ้านนะครับซึ่งในปีที่แล้วหรือปีที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเจอในลีกแต่เคยเจอในโตโยต้าครับเราสามารถชนะเขาได้3ประตูต่อ1เกมนี้ตั้งเป้า3แต้มนะครับเจอพัทยานอกบ้านนะครับเรายังชนะไม่ได้แต่เขาคือทีมนะครับต้องบอกว่าทีมรองบวยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่ต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับถึงแม้ว่าเจอกับพัทยานะครับ2เกมในบ้านของพัทยาใน2ปีที่ผ่านมาเราจะเจอกรรมการคนเดียวกันและตัดสินเหมือนกันเลยนะครับก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าตัดสินไปทางทีมไหนนะครับสุดท้ายเกมเจอกับแบงคอกในบ้านเกมนี้เราไม่เคยเจอแบงคอกในบ้านนะครับแล้วเราไม่เคยเจอแบงคอกในลีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในบ้านเราต้องเก็บ3แต้มคืนจากเขาให้ได้นะครับเราต้องเก็บ3แต้มคืนจากเขาให้ได้วันนี้เราความเจ็บใจที่เราเจอกับเมืองทองนะครับเราความเจ็บใจที่วันนี้นะครับตั้งแต่ครึ่งแรกเราก็เห็นแล้วว่าการตัดสินหรือว่าอะไรต่างๆมันเป็นยังไงเนี่ยเอามาเป็นพลังดีกว่ามาให้กำลังใจกันดีกว่าอีก10เกมนะครับก็จะจบซีซั่นแล้วก็ผมคิดว่าผมเองก็พยายามที่จะประคับประคองนะครับสถานการณ์ให้อยู่ให้ได้นะครับก็จะเห็นว่านักฟุตบอลทุกคนก็ยังพร้อมที่จะสู้อยู่นะครับผมเองก็ไม่เคยท้อแล้วก็พยายามที่จะทำนะครับหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับโค้ชก็ทำหน้าที่ของโค้ชนักฟุตบอลก็ทำหน้าที่ของนักฟุตบอลนะครับผมคิดว่าในวันนี้สุดท้ายนะครับสิ่งที่เรายังเหลืออยู่ก็คือเราต้องก็คือการที่เราต้องสามัคคีกันเราต้องไปด้วยกันนะครับผมเองก็ไม่ได้อยากเห็นว่าอยากจะเห็นทีมตกไปอยู่ดีหนึ่งนะครับก็ผมคิดว่าผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่อาจจะต้องบอกว่าก็คงจะเสียใจมากถ้าเราไม่สามารถที่จะอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกปีหน้าได้นะครับผมเองก็
้องบอกว่าสร้างทีมนี้มาให้กับทุกคนนะครับอาจจะมีที่ผ่านมาเราอาจจะทำผลงานได้ไม่ดีหรือว่าอาจจะทำอะไรที่ไม่ถูกใจกับแฟนคลับแต่ผมคิดว่าเราก็มันต้องก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาแล้วนะครับผมเองก็กลืนเลือดมาเยอะนะครับแล้วผมเองก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างที่ได้ทำลงไปบางทีก็ไม่ได้คิดเองคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนคือส่วนสำคัญจริงๆนะครับที่เข้ามาช่วยกันเชียร์ในวันนี้ผมต้องบอกว่าในวันนี้แฟนคลับทุกคนเข้ามาเชียร์เกมกับเมืองทองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมน่าจะเป็นแมตช์ที่มีคนเข้ามาดูเยอะที่สุดนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็เสียงเชียร์ทุกอย่างนะครับใจสู้ความใจสู้ทุกอย่างเนี่ยมันมีนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทิ้งกันเราต้องไปด้วยกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเกมเล็กเกมใหญ่เจอทีมเล็กทีมใหญ่เนี่ยถ้าเราเข้ามาช่วยกันเชียร์แบบนี้นะครับนักฟุตบอลมีกำลังใจแน่นอนนะครับถึงแม้ผลงานไม่ดีผมคิดว่ามันทุกทีมนะครับที่ทำผลงานไม่ดีแฟนคลับก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแน่นอนครับแต่ว่าผมในความคิดของผมเองนะครับผมจะอยากจะสร้างทีมที่แฟนคลับนะครับไม่ว่าทีมจะเป็นยังไงเข้ามาเชียร์กันเยอะๆเข้ามาช่วยกันนะครับทำให้สนามมันเต็มไปด้วยเสียงเชียร์นะครับผมเองก็พยายามทำใหทุกอย่างมันดีขึ้นแต่วันนี้มันอาจจะยังไม่ลงตัวหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าอะไรกันนะครับแต่ผมอยากทำให้เชียงรายเป็นตัวอย่างเป็นทีมแรกในไทยลีกเป็นทีมแรกในประเทศไทยที่ถึงแม้จะมีผลงานที่ไม่ดีแต่แฟนคลับเข้ามาช่วยกันเชียร์แน่นอนทุกคนเป็นลูกค้าแต่ว่าแน่นอนทุกคนเป็นลูกค้าแล้วก็ทุกคนอยากจะเข้ามาอยากจะเข้ามาดูผู้ชนะนะครับแต่ว่าผมเองก็คิดว่าวันนี้ศักยภาพของจังหวัดเราศักยภาพของผมเองหรือว่าศักยภาพของทีมในวันนี้อาจจะยังใหญ่หรือว่าจะยังมีประสิทธิภาพไม่เทียบเท่ากับทีมใหญ่ๆอีกหลายๆทีมในไทยลีกแต่ว่าผมคิดว่าผมเองก็พยายามเต็มที่แล้วก็พยายามจะทำให้ออกมาดีที่สุดนะครับผมตระหนักดีถึงว่าแฟนคลับเข้ามาดูเข้ามาเชียร์เยอะแยะในซีซั่นที่แล้วแล้วก็พยายามที่จะทำให้นักฟุตบอลทุกคนที่เข้ามาอยู่ในสโมสรมีคุณภาพมากที่สุดแต่ว่าหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ลงตัวหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้เข้าทางเราเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันต่อไปผมเองก็พยายามนะครับพยายามเต็มที่นะครับก็สุดท้ายผมเองคนเดียวทำอะไรไม่ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกเราคนเชียงรายทุกคนแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเองก็ต้องบอกว่าเหลืออีก10เกมแล้วนะครับแค่5เกมในบ้านเองนะครับใครที่ยังไม่ได้มาดูในฤดูกาลนี้หรือว่าใครที่คิดว่าถอดใจหรือว่าใครที่คิดว่ายังไงนะครับผมยังสู้ไม่ถอยนะครับก็เข้ามาช่วยผมเข้ามาช่วยกันเชียร์เข้ามาช่วยทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเป็นยังไงก็ตามนะครับผมก็ยังต้องสู้ต่อเพื่อคนเชียงรายแล้วก็สู้ต่อให้กับทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเราเห็นแล้วว่าทุกอย่างในตอนนี้นะครับมันก้าวข้ามผ่านทีมที่เขาเรียกว่าจะเป็นระดับล่างหรือระดับกลางของไทยลีกแล้วเราพร้อมที่จะเติบโตนะครับแต่วันนี้มันแค่ผลงานไม่เข้าตานะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะครับเราต้องช่วยกันเราคนเชียงรายต้องช่วยกันให้ทีมเราอยู่ในไทยลีกให้ได้ครับหัวใจที่เราคงไปด้วยกันหากวันนี้เราต้องเจอสิ่งที่พาสักเท่าไรเราจะพร้อมเดินเข้าไปด้วยกัน